ล่ะก็สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ซีรีส์การเขียนแอนิเมชันใน Python ด้วยมานิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่5แล้วเนาะวิดีโอที่5แล้วอยู่กันในหัวข้อเรื่องของคอนโทรลแล้วก็ลอจิกโอเคทีนี้มาพูดกันก่อนนะว่าหัวข้อนี้มันมีไว้ทำอะไรก็วันนี้มันจะหนักไปทางพื้นฐานการเขียน Python มากกว่าที่จะเรียนไลบรารีมานิมกันเนาะคอนโทรลแล้วลอจิกเนี่ยมันมีอยู่เพื่อแบบเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยเราอาจจะแบ่งโค้ดออกเป็นส่วนๆเนาะแล้วเราต้องการรันโค้ดบางส่วนภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเข้าใจมั้ยเรามีโค้ดออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วบางส่วนเราไม่ต้องการให้มันรันตลอดทุกครั้งที่เรารันไฟล์ของเราเนาะต้องการให้มันรันเมื่อมันเข้าเงื่อนไขบางอย่างตัวอย่างที่เราเจอบ่อยที่สุดในแอนิเมชันก็คือซิมูเลชันของอนุภาคพวกนี้เนาะเวลาเราทำซิมูเลชันของอนุภาคเนี่ยเราก็จะมีอนุภาคเคลื่อนที่ไปมาอยู่ถูกป่ะแล้วส่วนมากมันก็จะอยู่ในคอนเทนเนอร์บางอย่างเนาะทีนี้เวลาอนุภาคเคลื่อนที่ไปมาเราก็แอพพลายสมการการเคลื่อนที่เข้าไปเนาะอาจจะเป็นกลศาสตร์นิวตันก็ใช้นิวตันไปก็ได้เนาะหรือใช้ฮามิลตันก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าทีเนี้ยบางทีอนุภาคมันชนกำแพงถูกป่ะพออนุภาคมันชนกำแพงปุ๊บเราก็ต้องอธิบายสมการการชนของมันเนาะก็โดยทั่วไปก็จะมีหลักอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วก็ถ้ามันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นถ้าเราแอสซูมว่าซิมูเลชันเราเป็นการชนแบบยืดหยุ่นเราก็ต้องแอพพลายหลักอนุรักษ์พลังงานชนเข้าไปด้วยเนาะทีเนี้ยเราอยากมีวิธีที่จะบอกโปรแกรมว่าถ้าอนุภาคมันไม่ชนมันก็รันสมการนิวตันหรือสมการการเคลื่อนที่ของเราปกติถูกไหมแต่ว่าถ้าอนุภาคของเราชนกำแพงให้มันทำอะไรบางอย่างโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้เนาะที่เราสนใจก็คือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งเราต้องการให้มันทำอะไรสักอย่างหนึ่งภายใต้เงื่อนไขตัวแรกเนาะเอาล่ะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาเหมือนเดิมน่าจะคุ้นเคยกันแล้วเนาะไฟล์ตัวนี้มาขอได้ใน Discord นะมันจะมีอยู่ในห้องเขียนโปรแกรมผมจะเก็บเรียบร้อยอัปโหลดไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วโอเคก็จะมีไฟล์อยู่2ตัวเนาะไฟล์ตัวแรกเป็นตัวที่เขียนไว้ให้อ่านเป็น reference มากกว่าส่วนตัวที่2ก็คืออันนี้เนาะ lecture 5แล้วนามสกุลวันนี้ใช้เป็น .ipynb เนาะเพราะว่าเราเรียนพื้นฐาน Python กันมันจะแบบต้องรันโค้ดเป็นส่วนย่อยๆแต่ละหัวข้อเยอะก็เลยใช้ ipynb สะดวกกว่าจะไม่เหมือนคราวที่แล้วเนาะที่ใช้ .py เอาล่ะมาดูหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าของวันนี้ก็คือ conditional เนาะ conditional ก็คือการวางเงื่อนไข statement ที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือ if ได้มั้ย if statement โครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นถ้าเกิดบางอย่างขึ้นคือ statement ตัวแรกแล้วให้เราทำอะไรบางอย่างทีนี้เวลาเราพิมพ์ท่าแล้ว statement ตัวนี้มันจะเช็คว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือเปล่าวิธีที่มันมองโลจิกของมันก็คือถ้า statement ตัวแรกของเราเป็นจริงแล้วมันจะทำ statement ที่2ของเราได้มั้ยถ้า statement ตัวแรกเป็นจริงแล้วมันถึงจะทำ statement ที่2ของเราโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้า statement ตัวแรกไม่เป็นจริงมันจะข้าม statement แบบนั้นไปเลยมันจะข้าม statement ที่2ไปเลยมันจะไม่สนใจสิ่งที่อยู่ข้างในมันได้เนาะโครงสร้างของมันซินแท็กจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าพิมพ์ if เข้าไปมันจะเป็นคีย์เวิร์ดใน Python เนาะตัวหนังสือมันจะเปลี่ยนสีอัตโนมัติแล้วเราก็พิมพ์ statement ของเราเงื่อนไขของเราแล้วก็พิมพ์ไอ้ตัวจุด2จุดนี้เนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็กด enter ลงมา1ครั้งมันน่าจะแท็บ4 space เข้ามาอัตโนมัติโอเคเนาะทีเนี้ยไอ้ตัวเงื่อนไขที่เราต้องการให้มันอยู่ข้างใน if statement เนี่ยเราต้องแท็บเข้ามากดแท็บ1ครั้งหรือกด space bar 4ครั้งทีนี้มาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะ x underscore temp ก็คือ x แบบชั่วคราวให้เป็น input ตัวนี้มันจะรับ input เข้ามาเนาะจาก user okay. แล้วก็จะพิมพ์ข้อความถูกปะก็จะเป็น enter a number ทีนี้มาดูกันว่าโค้ดนี้มันทำอะไร x temp เนี่ยมันจะมีคำสั่งอยู่ตัวหนึ่งเนาะใน python ชื่อ input เวลามันรันตัวนี้ปุ๊บมันจะพิมพ์ข้อความนี้ขึ้นมา enter a number ให้ user เสร็จแล้ว user ของก็คือเราเนี่ยแหละจะเป็นคนพิมพ์ไปว่าใส่ตัวเลขเข้าไปให้ระบบก็คือเป็นวิธีการรับ input แบบหนึ่งปกติเราไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่เนาะวิธีการรับ input โอเคมาลองรันดูกันเห็นป่าวว่ามันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมเสร็จแล้วข้อความตรงนี้มันจะขึ้น enter a number เห็นป่ะก็คือตามข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปเลย enter a number ทีนี้ถ้าเราพิมพ์อะไรเข้าไปปุ๊บมันจะเก็บข้อความย้ำนะมันจะเก็บข้อความที่เราพิมพ์ไปในตัวแปร x temp มันถ้าต่อมาผมสั่งให้มัน print x temp ถูกป่ะมันก็จะพิมพ์ข้อความที่ผมพิมพ์ลงไปเนาะผมพิมพ์87ลงไปแบบนี้กด enterมันก็จะปริ้น87ออกมาเห็นป่ะมันจะสร้างเวลาผมพิมพ์87เข้าไปปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บในตัวแปรชื่อ x temp แต่แล้วมันก็จะปริ้นออกมาเนาะนี่คือโครงสร้างของมันปัญหาก็คือเวลาคำสั่ง input แบบเนี้ยเวลาที่ผมพิมพ์อะไรสักอย่างนึงเข้าไปอ่ะมันเอาไปเก็บในฐานะข้อความข้อความมันคือชนิดของตัวแปรแบบนึงเนาะที่เราเรียกกันว่า string ใน Python ก็คือข้อความเวลามันมีเครื่องหมายโค้ดหรือเครื่องหมายคำพูดล้อมรอบแล้วตัวหนังสือเป็นสีส้มๆแบบเนี้ยมันคือข้อความหรือ string นั่นเอง
ในการคำนวณของเราถ้าเราไม่อยากได้ข้อความเราอยากได้ตัวเลขตัวเลขมันมี2แบบเนาะก็คือตัวเลขแบบ integer ตัวใช้ตัวย่อว่า int แบบนี้ก็คือตัวเลขจำนวนเต็มกับตัวเลขแบบที่2ก็คือ float float ก็คือ floating point เป็นพวกทศนิยมทั้งหลายหรือจำนวนจริงนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆก็เวลาทำเราให้ทำแบบนี้เนาะเรามี input อยู่ถูกป่ะแล้วเราพิมพ์ข้อความเข้าไปสมมติผมพิมพ์87ปุ๊บมันจะเอาไปเก็บในตัวแปร extemp ใช่ไหมแต่มันจะเป็นข้อความชื่อ87เนาะไม่ใช่ตัวเลข87เวลาบรรทัดที่2ที่ผมทำก็คือเอาไอตัว extemp เห็นป่ะมาใส่ในฟังก์ชันชื่อ float ก็คือทำให้มันเป็นทศนิยมทีนี้มันก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลข87แล้วตัวเลข87เนี้ยก็อยู่ในรูปตัวแปร x เนาะทีนี้ก็มาลองรันกันดูก็เหมือนเดิมถ้าผมพิมพ์87เข้าไปปุ๊บมันก็จะได้87ออกมาเนาะทีนี้มันจะต่างกันนิดนึงก็คือถ้าผมพิมพ์ extemp extemporary เนาะเสร็จแล้วก็พิมพ์ type ของ extempก็คือให้บอกชนิดตัวแปรของ extemp โอเคป่ะเดี๋ยวดูนะถ้าเรารันปุ๊บแล้วเราพิมพ์87เข้าไปก็จะเห็นว่า87เนี่ยมันอยู่ในคลาส string หรือที่เป็นข้อความอยู่นั่นเองได้ไหมทีนี้ถ้าเราให้มันพิมพ์ x ออกมาแล้วเราพิมพ์ชนิดของตัวแปร x แล้วเราพิมพ์87เหมือนเดิมมันก็จะเห็นว่าคลาสของมันโดนเปลี่ยนเป็น floating point แล้ว87ก็จะกลายเป็นทศนิยมเนาะในที่นี้มันคือ 87.0 โอเคทีนี้ระวังนิดนึงนะเวลาเราปริ้น Python ออกมาแล้วเราเห็น87เนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะว่ามันเป็น87ตัวเลขหรือ87ข้อความระวังชนิดของตัวแปรนิดนึงภาษา Python มันเป็น dynamic type ก็คือมันแบบเปลี่ยนชนิดของตัวแปรอัตโนมัติมันอันตรายตรงนี้นิดนึงจะต่างกับภาษาอื่นเนาะโอเคทีนี้เรามาดูเราได้ฟังก์ชันพื้นฐานแล้วดูก็คือเรามี x temporary ของเราเก็บตัวแปรเนาะรับ user รับ input มาจาก user ใช่ไหม user พิมพ์ตัวเลขเข้ามาแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วถูกปะทีเนี้ยเขาก็จะแบบเราเอาตัวเลขของเราไปทำให้เป็นทศนิยมแล้วเก็บในชื่อตัวแปร x เนาะทีนี้ผมอยากทำโปรแกรมง่ายๆขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นตัวแปรเป็นโปรแกรมที่เช็คว่าตัวเลขของเราระหว่าง1ถึง10มากกว่า5น้อยกว่า5หรือว่าเท่ากับ5เนาะเวลาเราพิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้ถูกปะเราต้องการวางเงื่อนไขใช่ไหมถ้ามันมากกว่า5แล้วเราต้องการพิมพ์ออกมาว่ามันมากกว่า5มันก็จะเป็นถ้าใช่ไหมซินแท็กของมันจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าแล้วเราก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปใช่ป่ะถ้า x มากกว่า5แบบนี้เนาะนี่คือการวางเงื่อนไขเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้จุด2จุดนี่เห็นป่ะเสร็จแล้วอย่าลืมนะเวลาอยู่ข้างล่างอ่ะไอ้เงื่อนไขย่อยของเราอ่ะที่จะทำหลัง if เป็นจริงเนี่ยให้เราแท็บเข้ามาหรือกด space bar 4ครั้ง1 2 3 4ก็ได้เหมือนกันก็ print x is greater than 5ก็ได้ทีมาดูกันว่ามันทำอะไรก็มันจะรับ input มาจาก user ถูกป่ะเราบอกว่าถ้า x เท่ากับ5ให้ทำอันนี้ใช่ไหมถ้า x มากกว่า5ให้ทำอันนี้ถ้าผมพิมพ์ x เป็น10มันก็จะเอา10ไปเก็บใน extemp ถูกป่ะเสร็จแล้วมันก็จะทำให้เป็นทศนิยมแล้วเก็บในตัวแปร x บรรทัดนี้มันจะเช็คว่า x มากกว่า5หรือเปล่าถ้า x มากกว่า5มันจะทำสิ่งที่อยู่ข้างใน if statement ตัวนี้ในที่ผมใส่10ไปมันก็มากกว่า5ถูกป่ะเพราะงั้นมันก็จะ print statement นี้ออกมาเนาะก็จะได้ออกมาแบบนี้ทีนี้มาดูกันว่าถ้าผมไม่ใส่ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมใส่เป็น x เท่ากับ3ซึ่งมันน้อยกว่า5ถูกป่ะมันไม่ได้มากกว่า5 statement นี้ก็จะไม่เป็นจริงถูกป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Python มันจะข้ามไปเลยจะข้ามบล็อกนี้ทั้งหมดไปเลยอะไรก็ตามที่อยู่ในนี้จะโดนข้ามไปหมดเลยถ้าผมใส่เข้าไปปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นถูกป่ะเพราะมันข้ามไปแล้วพอข้ามไปก็ไม่มีอะไรแล้วได้เนาะมาลองดู statement ตัวที่2กันถ้าเราพิมพ์ว่าถ้า x น้อยกว่า5แบบนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมไอ้จุด2จุดนี้นะให้ print x is greater than 5ก็ได้เหมือนกันมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นวิธีถ้าผมใส่เข้าไป x เท่ากับ3ถูกป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมาเช็คมันจะอ่านลงมาบนลงล่างเนาะ input ปุ๊บเก็บใน extemp ทำให้เป็นทศนิยมเก็บในตัวแปร x แล้วมันเช็คว่า x ของเรามากกว่า5หรือเปล่าผมใส่เป็น3เนาะมันไม่ได้มากกว่า5อันนี้เป็น test ถูกไหมพอมันเป็น test ปุ๊บมันจะข้ามมันทันทีก็ไปเช็คเงื่อนไขที่2 x น้อยกว่า5หรือเปล่าถ้า x น้อยกว่า5ปุ๊บมันก็จะพิมพ์อันนี้ออกมาเนาะของผม x น้อยกว่า5ถูกป่ะ x เท่ากับ3มันก็จะพิมพ์บรรทัดที่2ออกมาได้ไหมโอเคนี่คือการวางเงื่อนไขประโยค if แบบง่ายๆเนาะก็คือ if statement ของเราแล้วก็ไอ้จุด2จุดตัวนี้เสร็จแล้วแท็บหรือ4 space เข้ามาแล้วก็วาง statement ที่เราอยากให้ทำถ้าเงื่อนไขเป็นจริงถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงปุ๊บมันจะข้าม statement นี้ไปเลย
ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการเขียน statement ถูกป่ะ statement ภายใต้ตัว if เนี่ย x มากกว่า5เนี่ย statement แบบเนี้ย statement แบบเนี้ยภาษาคณิตศาสตร์น่าจะเรียกว่า proposition ป่ะหรือประพจน์ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ช่วยแบบ correct ให้ด้วยแก้ให้ด้วยเก็บนะไม่ค่อยจำภาษาไทยเท่าไหร่ไม่เป็นไรโอเคทีนี้มันควรเป็นประโยคอะไรสักอย่างนึงที่ Python อ่ะควรจะเช็คได้ว่ามันมีค่าความจริงเป็นจริงหรือ test true หรือ false ได้ไหมคือ Python ต้องรู้ว่าอันเนี้ยประโยคที่อยู่หลัง if เนี่ยก่อน semicolon เนี่ยมันเป็นจริงหรือ test ได้ไหมวิธีการก็คือส่วนมากเราจะเปรียบเทียบใช้การเปรียบเทียบเป็นหลักเนาะทีมาดูกันว่าโดยพื้นฐานแล้วมันมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือมันมี not ถูกป่ะ not ก็คือเราเดาได้อยู่แล้วเนาะถ้าเราเรียนตรรกศาสตร์ตอนม.4 มาแล้วถ้าเรามี statement นึงถูกป่ะเสร็จแล้วเราใส่ not ไว้ข้างหน้ามันจะกลับค่าความจริงของ statement นั้นได้ไหมมาลองดูกันว่ามันทำงานยังไงเนาะผมพิมพ์ x เท่ากับ3ไปก่อนโอเคป่ะเสร็จแล้วผมพิมพ์ว่าเรียกว่าอะไรดีให้มันเช็คแล้วกันมาดูอันนี้กันก่อนเนาะ x เท่ากับ y เป็นการเช็คเงื่อนไขว่า x เท่ากับ y หรือเปล่าทีนี้ถ้าผมพิมพ์ print x เท่ากับแล้วก็3แบบนี้ x เท่ากับ3เนี่ยมันคือการเช็คว่า x เท่ากับ3หรือเปล่าแล้วมันจะให้ค่าออกมาเป็น2อย่างก็คือจริงหรือเท็จเท่านั้นได้นะดูนะถ้าผมกดรันปุ๊บ x เท่ากับ3ถูกป่ะแล้วบรรทัดนี้ผม x เท่ากับ3ก็คือให้ x มันเช็คว่า x มันเท่ากับ3หรือเปล่าอันนี้มันเท่ากับ3จริงใช่ไหมมันก็จะ return true ถูกป่ะได้นะทีนี้ถ้าผมพิมพ์ not เข้าไปนำหน้ามันก็ต้องกลับค่าความจริงของประพจน์นี้ถูกป่ะถ้าผมกดรันปุ๊บมันก็จะกลายเป็น false เรียบร้อยแล้วเห็นไหมได้นะทีนี้ถ้าผมบอกว่า y เท่ากับ4แน่นอนเราเรียนตรรกศาสตร์มาแล้วถูกป่ะเราก็น่าจะรู้เนาะว่าคำสั่งถัดมา and มันไว้ทำอะไร and มันต้องเป็นจริงเมื่อทั้ง2 statement เป็นจริงพร้อมกันถ้าผมบอกว่า x เท่ากับ3และ and y เท่ากับ4มันก็จะจริงถูกป่ะถ้า return ออกมาปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นจริงแบบนี้เนาะน่าจะเรียนตรรกศาสตร์กันมาแล้วแต่ถ้ามีตัวใดไม่ตัวหนึ่งไม่เป็นจริงถ้าผมเช็คว่า x เท่ากับ4และ y เท่ากับ4 y เท่ากับ4มันจริงถูกป่ะแต่ x เท่ากับ4มันไม่จริงถ้ามันมีไม่จริงตัวหนึ่งแล้วมันเจอ and อ่ะมันจะ return ออกมาเป็น false เนาะก็คือตามตรรกศาสตร์ปกติเลยแต่ถ้าเป็น or จะกลับกันถูกป่ะถ้าเป็น or ก็คือหรือตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นจริงมันก็จะ return เข้าออกมาเป็นจริงใช่ไหมตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็ได้ทีนี้ x เท่ากับ4มันไม่จริงถูกป่ะเวลาเช็คเพราะ x มันเท่ากับ3อยู่ใช่ไหมแล้วเราเช็ค y เท่ากับ4แล้ว y เท่ากับ4จริงถูกไหมเพราะงั้นเวลา run ออกมามันจะได้ true ก็คือเป็นจริงแค่ตัวเดียวก็ถือว่าเป็นจริงได้แล้วนี่คือ or statement เนาะแน่นอนว่ามันมีตัวเช็คหลายตัวเลยเนาะตัวแรกที่เราใช้ก็คือเท่ากับเวลาเช็คว่าเท่ากับอย่าลืมนะใส่เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนะเท่ากับตัวเดียวมันคือคำสั่ง assignment มันสร้างตัวข้อมูลขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะชื่อเลข3เนี่ยแล้วมันเอาไปเก็บในตัวแปรชื่อ x มันไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบหรือเท่ากับในเชิงคณิตศาสตร์แบบนั้นในขณะที่เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวเนี่ยมันคือการเช็คว่ามันเท่ากับจริงไหมมันเท่ากันจริงไหมโอเคทีนี้ย้ำนิดนึงนะว่ามันพูดถึง value ของตัวแปรนะว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่า x นี่อาจจะเป็นข้อความก็ได้เวลาเราเช็คว่าข้อความเท่ากันหรือเปล่ามันก็ต้องเท่ากันทุกตัวอักษรแบบนี้เนาะ x อาจจะเป็นเมทริกก็ได้ในอนาคตอาจจะเป็นทศนิยมอาจจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนก็ได้แล้วแต่คำว่าเท่ากับมันแบบเปรียบเทียบ value ของตัวแปรโอเคที่มาดูเนาะ x ผมให้เป็น x เท่ากับ3ถูกป่ะตัวถัดมาก็คือไม่เท่ากับใส่เครื่องหมายตกใจแล้วเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้เนาะ exclamation ตัวนี้ทีนี้ถ้าผมพิมพ์ x ไม่เท่ากับ y แบบนี้มันจะเช็คว่า x ไม่เท่ากับ y จริงหรือเปล่า x เท่ากับ3 y เท่ากับ4 x มันก็ไม่เท่ากับ y อันนี้ก็ต้องเป็นจริงถูกไหมถ้ากดรันปุ๊บมันก็จะได้ค่าออกมาว่าจริงทีนี้มาลองดู x มากกว่า y จริงหรือเปล่าพอกดรันปุ๊บก็ไม่จริงถูกป่ะ x เท่ากับ3 y เท่ากับ4ก็จะได้เนาะ x มากกว่า y x น้อยกว่า y ตัวถัดมาก็คือ x อยู่ใน y หรือเปล่าอันนี้สิน่าสนใจใช่ไหม y มันอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เนาะเป็น list ก็ได้ถ้าผมใส่ y เป็น list 1 2 3 4ก็จะเป็นชนิดของวิธีเก็บข้อมูลอยู่ในเขาเรียกว่า container เนาะจะมีตัวเลข1 2 3 4แต่มันอยู่ใน list อันหนึ่งถูกป่ะ list จะมองเป็นคู่อันดับหรือ n tuple ก็ได้ในภาษาคณิตศาสตร์ทีนี้เราสามารถเช็คแบบนี้ได้เนาะว่า x in y หรือเปล่า x เป็นสมาชิกของ y หรือเปล่าในที่นี้ก็จะเป็นจริงเห็นป่ะ1 2 3 4แต่ถ้าผมให้ x เป็น5แล้วเช็คว่า x อยู่ใน y หรือเปล่ามันก็จะเป็น test แล้วเห็นป่ะ x ไม่ได้อยู่ใน yแบบนี้เนาะแน่นอนว่าเราสามารถ reverse statement ได้ถูกป่ะ x not in y หรือเปล่า
ก็จะเป็นจริงถูกไหมเพราะ5ไม่ได้อยู่ในเซตของ1 2 3 4อ่ะโทษทีผมใช้คำว่าเซตเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือ n tuple มากกว่า n tuple คือคู่อันดับลำดับมีความสำคัญไม่เหมือนกับเซตเนาะโอเคก็น่าจะเปรียบเทียบ logic control พื้นฐานได้แล้วเนาะก็คือ if statement ได้ไหมทีนี้เวลาเรามีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขอะจะเห็นว่าเวลาผมพิมพ์แบบถ้าใช้ if ตัวเดียวมันต้อง if เงื่อนไขที่1เป็นจริงแล้วทำงี้ if เงื่อนไขที่2เป็นจริงแล้วทำงี้ if เงื่อนไขที่3เป็นจริงแล้วทำแบบนี้โอเคไหมแต่บางทีแล้วมันก็แบบมันเหนื่อยอะเวลาต้องพิมพ์ statement หลายๆตัวพร้อมๆกันแบบนี้เนาะเรามาดูตัวถัดไปกันดีกว่าก็อย่าก๊อปโค้ดตรงนี้มาเลยเนาะทีมาดูกันว่าโค้ดนี้มันทำอะไรจริงๆไม่ต้องก๊อปมาก็ได้นี่นะก็อ่านไปเลยก็ได้โอเคโค้ดตรงนี้จะเห็นว่าผมมี input อยู่ถูกป่ะเสร็จแล้วมัน enter number ก็คือใส่ตัวเลขเข้ามาถูกไหมแล้วเก็บไปใน extemp เหมือนเดิมพอใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วปุ๊บผมต้องการทำให้มันเป็นตัวเลขเนาะเพราะ Python มันนับเป็นข้อความอยู่ในฟังก์ชัน input ตัวเนี้ยผมก็สั่งคำสั่งฟังก์ชัน float ตัวนี้เนาะก็คือทำให้มันเป็นทศนิยมหรือ floating point โอเคไหมทีนี้พอมันเป็นได้ตัวแปร x แล้วถูกป่ะผมนิยาม set a ขึ้นมาไม่ใช่ set a โทษทีผมนิยาม list a ขึ้นมาก็คือ n tuple ตัวนึงนี่แหละ1 2 3 4 5เสร็จแล้ว B ก็คือ4 5 6 7 8ทีนี้ผมอยากจะเช็คว่าตัวที่ผมใส่เข้าไปตัวเลขที่ผมพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันอยู่ในเซต A หรือเปล่าอยู่ในเซต B หรือเปล่าหรือว่าไม่อยู่ในทั้งเซต A แล้วก็เซต B ได้ไหมก็จะวางเงื่อนไขเนาะถ้าเห็นป่ะถ้า X อยู่ใน A นี่คือสเตทเมนต์แรกถูกป่ะ X อยู่ใน A และ X อยู่ใน B ถ้าอันนี้เป็นจริงก็คือ X ต้องอยู่ใน A และ X ต้องอยู่ใน B ถูกไหมเพราะมันคำว่า and ได้ไหมถ้า x อยู่ใน a และ x อยู่ใน b ให้พิมพ์ว่า x อยู่ใน a intersect b ก็ได้เนาะในแง่ของเซตจริงๆมันไม่ใช่เซตนะมันคือ n tuple อย่างที่บอกก็เลยนี้ถัดมาผมจะใช้คำว่า else if แล้วได้ไหม else if ก็คือกรณีอื่นเงื่อนไขอื่นๆได้ปะเวลาเรามี if แล้วเราจะพิมพ์ statement ที่2เราไม่พิมพ์ if ซ้ำอีกทีนึงเนาะเราพิมพ์ else if ก็ได้เป็นการวางเงื่อนไขตัวอื่นได้ไหมเงื่อนไขที่2ของเรามันก็จะเช็คว่าถ้า x ไม่อยู่ใน a และ x ไม่อยู่ใน b ให้เราพิมพ์ว่าตัวข้อมูลที่เราใส่เข้ามาใน x ของเราเนี่ยมันไม่อยู่ใน universe ได้ไหมถ้าเราใส่ตัวเลขมาอย่างเช่นใส่15 15ไม่อยู่ใน a 15ไม่อยู่ใน b มันไม่อยู่ใน universe ของเราถูกป่ะ domain ของเราก็ในนี้สุดท้ายก็คือมันจะผ่าน2อันนี้มาถูกป่ะแล้วมาเจออันนี้ else else ก็คือการแบบกรณีอื่นๆได้ไหมมันต่างกับ else if ตรงที่มัน if มันคือเคสแรกถูกป่ะเสร็จแล้วพอเรา else if ก็คือเคสที่2แบบนี้แล้ว else if เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไข elif เนี่ยในขณะที่ else หรือกรณีอื่นๆเนี่ยไม่ต้องใส่เงื่อนไขเลยถ้ามันผ่านอันแรกมาผ่านอันที่2มาแล้วมันไม่ตรงกับเงื่อนไขอะไรเลยมันจะใส่ให้มันเขาเรียกอะไรมันจะรันอันนี้อัตโนมัติได้ไหมเป็นเงื่อนไขสุดท้ายโอเคทีนี้มันจะมาในกรณีนี้เมื่อไหร่กรณีแรกคือ x อยู่ใน a กับ x อยู่ใน b ก็คือ x อยู่ใน a intersect b ถูกปะอันดับที่2มันเช็คว่า x อยู่ใน universe หรือเปล่าได้ไหมถ้า x ไม่อยู่ใน a ไม่อยู่ใน b ก็คือไม่อยู่ใน universe ถึงจะรันอันนี้ถูกป่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันผ่าน2อันนี้มาแล้วแปลว่า x ไม่อยู่ใน a intersect b แล้ว x ไม่ได้ไม่อยู่ใน universe ก็แปลว่า x อยู่ใน universe ถูกไหมทีนี้มันก็แปลว่า x อยู่ใน universe แต่ไม่อยู่ใน a intersect b ก็หมายความว่า x มันอยู่ใน universe เราอะแต่มันไม่ได้อยู่ใน a intersect bก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้เนาะ x ไม่ได้อยู่ใน a intersect b ถ้าเราลองรันปุ๊บ1 2 3 4 5 4 5 6 7 8ถูกป่ะตัวที่ซ้ำกันก็คือ4กับ5เนาะถ้าผมพิมพ์4เข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่า x อยู่ใน a intersect b เห็นป่ะตัวถัดมาก็คือ1 2 3 4 5 4 5 6 7 8ถูกป่ะถ้าผมพิมพ์10เข้าไป10มันไม่อยู่ใน universe ถูกไหมมันก็จะผ่าน statement นี้เนาะเพราะมันไม่จริงถูกไหมเสร็จแล้วมันก็จะมาเช็ค statement นี้ x ไม่อยู่ใน a จริงและ x ไม่อยู่ใน b จริงเพราะฉะนั้น x ไม่อยู่ใน universe ก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้เนาะตัวสุดท้ายก็คือ x อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b แบบนี้เนาะก็จะพิมพ์เลขหนึ่งไปก็ได้มันก็จะเช็คถูกป่ะ x อยู่ใน a จริงแต่ x อยู่ใน b ไม่จริงเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นเทสถูกไหมแล้วมันก็จะข้ามมา x ไม่อยู่ใน a ก็ไม่จริง x ไม่อยู่ใน b ก็จะไม่จริงมันจะข้ามมานี่เนาะก็เป็นกรณีนี้อัตโนมัติก็คือ x มันก็จะข้ามมาเป็นสเตทเมนต์นี้อัตโนมัติ else แล้วมันก็จะพิมพ์บรรทัดนี้ออกมาก็คือ x ไม่อยู่ใน a intersect bเอาล่ะหัวข้อถัดมาในวันนี้ก็คือ while loop เนาะ while loop เงื่อนไขวิธีการอ่านลอจิกของมันก็คือ while statement บางอย่างเป็นจริงก็ให้ทำ statement อื่นไปเรื่อยๆได้ไหมถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็คือในขณะที่ตราบเท่าที่เงื่อนไข A ยังเป็นจริง statement A ยังเป็นจริงให้ทำ statement B ซ้ำไปเรื่อยๆได้ไหม
ตราบเท่าที่ statement A ยังเป็นจริงให้ทำ statement B ซ้ำไปเรื่อยๆ syntax ของมันจะเป็นแบบนี้เนาะ while A แล้วก็ B ได้ไหมมาดูกันว่าอันนี้ผมให้ทำอะไรเดี๋ยวลองตัวอย่างที่มันชัดเจนกว่านี้ดีกว่าเนาะผมพิมพ์ x เริ่มต้นก่อนให้ x เป็น0ถูกป่ะเสร็จแล้วผมบอกว่า y ก็คือในขณะที่ x น้อยกว่า5แล้วกันผมจะให้มันปริ้น x ออกมาเนาะโทษทีต้องเป็น x เล็กเสร็จแล้วก็ต้องเป็น x เท่ากับ x เดิมแล้วก็บวกไป1แบบนี้มาดูกันว่าอันนี้มันทำอะไรเสร็จแล้วถ้ามันเสร็จแล้วก็คือให้ออกเนาะก็ปริ้นข้อความก็ได้ done มาดูกันตอนแรกผมสร้างตัวไป x ขึ้นมาถูกป่ะแล้วเก็บไว้ว่า x มันคือเลข0ได้ไหม x คือ0ได้นะแต่แล้วมันเช็คว่าในขณะที่ x น้อยกว่า5ถ้า x น้อยกว่า5อยู่มันจะทำไอเนี่ยวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นได้นะเพราะงั้นมันจะปริ้น x ก่อนถูกป่ะ x มันก็จะเป็น0มันก็จะปริ้นเลข0ออกมา1ตัวถูกไหมเสร็จแล้ว x เท่ากับ x บวก1ประโยคนี้มันไม่เป็นจริงในทางคณิตศาสตร์นะ x เท่ากับ x บวก1เนี่ยแต่ในการเขียนโปรแกรมเครื่องหมายเท่ากับมันไม่ได้เป็นการเช็คว่ามันเท่ากับจำได้มั้ยมันคือการ assignmentมันคือการเอา x เดิมซึ่งคือ0มาบวก1ก็ได้1เสร็จแล้วไปเก็บทับในชื่อตัว x ของมันเพราะฉะนั้นตอนนี้ x จะเป็น1แล้วถูกป่ะได้นะพอ x เป็น1แล้วมันจะวนกลับไปข้างบนตรงนี้ตรง y ใหม่เช็คว่า x น้อยกว่า5มั้ย x น้อยกว่า5อยู่ถูกป่ะก็จะปริ้น x ออกมาก็จะปริ้น x เท่ากับ1ออกมาถูกมั้ยแล้วก็ทำแบบเดิมปุ๊บ x กลายเป็น2แล้วถูกป่ะ x เป็น2ปุ๊บก็วนกลับไปเช็คอีก3วนกลับไปเช็คอีก4แล้วก็วนกลับไปเช็ครอบสุดท้ายตอน x เป็น5แล้วพอ x เป็น5แล้วมันจะไม่ปริ้น x เท่ากับ5แล้วนะเพราะถ้า x เป็น5ปุ๊บมันไม่เข้าเงื่อนไขนี้แล้วถูกป่ะมันก็จะข้ามทั้งหมดนี้เลยข้าม y ลูปทั้งหมดเนี่ยมาบรรทัดถัดไปก็คือ done เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรแกรมเนี่ยมันน่าจะปริ้น x เท่ากับ0 1 2 3 4พอ4แล้วมันจบถูกป่ะพอ4แล้วมันข้ามมาลูปนี้ x จะโดนอัปเกรดเป็น5แล้วถูกมั้ยพอมันเป็น5ปุ๊บมันจะไม่โดนอันนี้แล้วมันก็จะปริ้น done ออกมาลองดูเนาะก็จะเห็นว่า x มันเท่ากับ0 1 2 3 4แล้วกลายเป็น done เห็นป่ะ x เท่ากับ0ก็คือครั้งแรกมันมาผ่านเงื่อนไขนี้ปุ๊บปริ้น x x เท่ากับ0ออกมาอัปเกรด x เป็น1ถูกป่ะวนกลับไปใหม่ x เท่ากับ1ปริ้น x ออกมาถูกป่ะเพราะมันผ่านเงื่อนไขนี้โดนอัปเกรดเป็น2วนกลับไปกลับมาพอ x เป็น4ปริ้น x ปริ้น4ออกมาถูกป่ะ x โดนอัปเกรดเป็น5พอ x เป็น5ปุ๊บอัปเกรดขึ้นมาตรงนี้ถูกป่ะไม่เข้าเงื่อนไขนี้แล้วถูกมั้ยแล้วก็จะปริ้นมันก็จะข้ามลูปนี้ทั้งหมดออกมาแล้วก็ปริ้น done ออกมาแบบนี้ก็ข้อดีของ while loop ก็คือมันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจนกว่าเงื่อนไขบางอย่างจะเป็นจริงทีนี้ระวังแบบนี้นิดนึงเนาะถ้าเราไม่ใส่ x เท่ากับ x บวก1แบบเนี้ยแล้วลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าในขณะที่ x น้อยกว่า5ให้ปริ้น x ออกมาเรื่อยๆถูกป่ะ x มันเท่ากับ0อยู่ใช่ไหมตอนนี้ตอนแรกแล้วนะมันก็จะปริ้น x เท่ากับ0แต่ไม่เราไม่ได้อัปเดต x ถูกป่ะ x มันก็จะเท่ากับ0เหมือนเดิมถูกไหมวนกลับไปข้างบนน้อยกว่า5ก็จะปริ้น x เท่ากับ0วนกลับไปอีกน้อยกว่า5ก็จะปริ้น x เท่ากับ0อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะปริ้น x เท่ากับ0วนไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยอันนี้เราเรียกอินฟินิตลูปเนาะระวังอย่าให้เกิดอะไรแบบนี้ในตอนเขียนโปรแกรมคิดป่ะมันอันตรายพอสมควรถ้าลองรันดูคอมพิวเตอร์มันก็จะรันแบบไม่หยุดนะอึ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะปริ้น0ออกมาแบบเยอะมากคิดเนาะจนมันต้องแบบย่อเอาพุทไว้เห็นป่ะเยอะแล้วมันก็รันไม่หยุดเลยโอเคโชคดีที่ใน Jupyter มันฟอร์สหยุดได้เคลียร์เอาท์พุตนิดนึงเนาะมันเยอะไปเพราะงั้นเราน่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของ while loop แล้วถูกป่ะว่า while loop มันทำงานยังไงเอาล่ะทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้งาน while loop ดีกว่าในวันนี้ก็คือการหาค่าของ sum เนาะสมมติว่าผมต้องการหาค่าของ sum ตัวนี้ลบ1ยกกำลัง j หาร j แล้วก็คูณด้วย sin j pi ส่วน4ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหา sum นี้ไปทำไมแต่สมมติว่าอยากหาค่า summation ของอันนี้ก็ผมสามารถใช้ตัวแปร loop ได้ถูกป่ะผมสามารถให้ j เท่ากับ1เป็นเทอมที่1ไปก็ได้เนาะมัน j เท่ากับ1ถึง n ถูกป่ะเสร็จแล้วจะสามารถทำแบบนี้ได้เนาะในขณะที่ก็คือ j ทีนี้เราต้องคุยกันก่อนว่าเราอยากให้มันรันทั้งหมดกี่เทอมถูกป่ะถ้าผมให้เทอมเท่ากับ10เทอมก็คือมันรันทั้งหมด10เทอมถูกป่ะเราก็จะบอกว่าในขณะที่ j น้อยกว่าเทอมใช่ไหมก็คือถ้า j มันน้อยกว่าเทอม j เท่ากับ1ไอ้ index ของเราเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนเทอมทั้งหมดที่เราอยากจะรันอ่ะเราอยากให้มันคำนวณซัมตัวเนี้ยไปเรื่อยๆได้ไหมแต่มันน้อยกว่าไม่ได้ป่ะเพราะเราอยากให้มันรัน10เทอมถูกไหมมันต้องน้อยกว่าเท่ากับถูกป่ะก็จะเป็น j น้อยกว่าเท่ากับเทอมแบบนี้เนาะแล้วเราก็สร้างตัวหนึ่งขึ้นมาตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อซัมในตอนแรกให้มันเป็น0ก่อนได้ไหม
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซัมตอนแรกมันจะเป็น0อยู่ถูกป่ะแล้วมันก็จะวิ่งลงมาเจอตัวนี้เนาะ j น้อยกว่าเทอม j เท่ากับ1น้อยกว่าเทอมที่เราอยากจะรันก็คือ10ถูกป่ะมันก็ต้องคำนวณถูกไหมคำนวณเทอมที่1ออกมาได้เนาะทีนี้ก็แน่นอนว่าเวลาคำนวณทางคณิตศาสตร์มีฟังก์ชันไซส์ใช่ไหมก็ต้อง import numpy snp เข้ามาเอาล่ะมาดูกันก็จะได้ว่าเทอมของเราใช้ตัวแปรแบบนี้เนาะ j เทอมถูกป่ะก็คือเทอมที่ j ของเราเท่ากับลบ1กำลัง j ส่วน j เนาะก็จะกลายเป็นลบ1ยกกำลัง j ไม่ใช่ยกกำลังแบบนี้เนาะยกกำลังใน python ก็คือยกกำลัง j แบบนี้เสร็จแล้วหารด้วย j ใส่วงเล็บให้มันจะได้สวยงามลบ1ยกกำลัง j หารด้วย j ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องคูณด้วย sin j pi ส่วน c ก็จะเป็น np dot sin ใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็น j คูณ np dot pi แล้วก็หาร c แบบนี้นี่คือเทอมที่ j ถูกป่ะทีนี้ถ้าเราอยากดูว่าแต่ละเทอมมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ให้มันปริ้นเทอมที่ j ออกมาด้วยก็ได้เนาะปริ้น j เทอมโอเคเพราะงั้นในลูปนี้มันจะรันออกมาเรื่อยๆถูกป่ะเสร็จแล้วในแต่ละครั้งที่มันรันเข้ามาในลูปนี้เราอยากให้เขาเรียกอะไรซัมของเราเท่ากับซัมเดิมของเราค่าซัมเดิมของเราซึ่งในตอนนี้คือ0เนาะแล้วก็บวกเทอมที่ j เข้าไปโอเคทีนี้มาดูกันว่ามันทำงานยังไงเนาะในตอนนี้เรากำหนดว่าให้เทอมคือ10เราอยากให้มันรันทั้งหมด10เทอมถูกป่ะอยากให้มันทำซัมเมชันนี้ทั้งหมด10เทอมเราให้เทอมแรกก็คือ j เริ่มต้นของเราเป็น1เนาะมันก็จะมาซัมแล้วของเราเป็น0พอ j เท่ากับ1ถูกป่ะมันมาเช็คว่า j น้อยกว่าเท่ากับเทอมไหมซึ่งมันจะจริงถูกป่ะมันก็จะคำนวณเทอมที่1เนาะจะเห็นว่าผมใช้ตัว j แบบนี้ถูกป่ะในการคำนวณเต็มไปหมดเลยเนาะมันก็จะคำนวณออกมาปุ๊บมันก็จะเทอมที่1ออกมาถูกป่ะแล้วมันก็จะปริ้นเทอมที่1ออกมาเสร็จแล้วมันก็จะเอาเทอมที่1ไปบวกกับค่าของซัมในปัจจุบันเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บทับในค่าของซัมเพราะฉะนั้นซัมของเราตอนนี้ก็คือซัมของเทอมที่1ถูกป่ะอ้อลืมบรรทัดสำคัญเนาะ j เท่ากับ j บวก1ถูกไหมเราต้องอัปเดต j ด้วยถูกป่ะในตอนนี้ j ของเรามันก็จะพอมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันบวกเข้าไปในซัมแล้วถูกไหม j มันก็จะกลายเป็นเลข2แล้วตรงบรรทัดนี้พอ j กลายเป็นเลข2ปุ๊บมันก็จะวนกลับไปเช็คอีกว่ามันยังจริงหรือเปล่ามันก็ยังจริงมันก็คำนวณเทอมที่2ปริ้นเทอมที่2บวกซัมเทอมที่2เข้าไปปุ๊บ j ก็จะกลายเป็น3จนสุดท้าย j กลายเป็น10เนาะถ้าเรารันเข้ามาปุ๊บมันก็จะคำนวณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เทอมถูกไหมพอคำนวณ10เทอมเสร็จแล้วเสร็จมันปริ้นซัมก็คือบรรทัดสุดท้ายตัวนี้ออกมาผลซัมทั้งหมดน่าจะพอเข้าใจเนาะว่ามันทำงานยังไงเอาล่ะทีนี้มาดูโปรแกรมทางด้านซ้ายมือกันว่ามันทำงานยังไงเนาะโปรแกรมทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือ import manim เข้ามาอันดับแรกถูกป่ะเราใช้ manim ช่วยแล้วนะแล้วก็แน่นอนว่า set frame 16ต่อ9เทอมที่ผมอยากรันก็คืออยากรัน20เทอมได้ป่ะ j เริ่มต้นเป็น1ทีเนี้ยผมทำเทอมที่ j ไว้ผมต้องการพล็อตกราฟว่าแต่ละเทอมคือผมต้องการพล็อตกราฟค่าของแต่ละเทอมในแกนตั้งคือแกน y เสร็จแล้วในแกนนอนผมต้องการพล็อต j ถูกป่ะเพราะฉะนั้นในแกนนอนผมจะมี j เท่ากับ1ถึง20อยู่แกนตั้งก็คือจะพล็อตเทอมแต่ละเทอมค่าของแต่ละเทอมเสร็จแล้วผมอยากพล็อต partial sum ของแต่ละเทอมด้วยได้มั้ยแต่แล้วซัมก็คือผลลัพธ์รวมสุดท้ายมาดูกันผมก็ใช้ while loop ถูกป่ะแล้วก็คำนวณเทอมที่ j ออกมาเนาะตั้งแต่เทอมที่1ถึงเทอมที่20ติดเป็นตัวแปร j ไว้อย่างนี้ได้เลยไม่มีปัญหาลบ1ยกกำลัง j หาร j คูณด้วย10มีเลข10อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมันน่าจะสเกลกราฟให้สวยเฉยๆตรงนั้นก็ลืมเปลี่ยนตรงนี้เนาะไม่เป็นไรไอเดียยังเหมือนเดิมอยู่โอเค10 sin j pi ส่วน4นี่คือประโยคนี้เนาะลบ1ยกกำลัง j ส่วน j คูณด้วย10 sin pi ส่วน4 10 pi 10 sin j pi ส่วน4โอเคเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยเทอมที่ j เนี่ยมันเป็น list ถูกป่ะ list ก็มองเป็นคู่อันดับก็ได้เนาะ n tuple ก็คือมันจะเป็นข้อมูลที่มีลำดับของมันมี order ของมันอยู่โอเคพอมันมารันรอบแรกปุ๊บ j เป็น1ผมก็อยากให้เทอม j เนี่ย .append ก็คือเพิ่มเข้าไปเพิ่มเทอมที่1เข้าไปถูกป่ะในลูปแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวพอมันรันมาลูปที่2ก็จะเพิ่มเทอมที่2เข้าไปเพราะฉะนั้นเทอม j เนี่ยมันจะเก็บ j เทอมไว้ถูกป่ะก็คือมันจะเก็บแต่ละเทอมเอาไว้ว่าแต่ละเทอมมีค่าเท่าไหร่ได้มั้ยทีนี้ sum ของเราก็คือเอาเทอมที่ j เนี่ยไปบวกตัวนี้เนาะบวกค่า sum ของเราถูกป่ะก็จะได้ค่า sum ตัวใหม่ออกมาแล้วถูกป่ะ sum 1เทอมเสร็จแล้วก็เก็บในนี้เนาะในตัวแปร sum เสร็จแล้วตัวถัดมาก็คือลูปที่2ปุ๊บมันก็จะเอาเทอมที่2มาบวกใน sum เดิมก็คือ sum จากลูปแรกถูกป่ะมันก็จะกลายเป็นซัมของ2เทอมแล้วได้ไหมเพราะฉะนั้นซัมในปัจจุบันในข้างในเนี้ยจริงๆแล้วมันคือ partial sum ถูกป่ะ
แล้วมันจะโดนบวกไปเรื่อยๆ1เทอม2เทอม3เทอม4เทอมเพราะฉะนั้น partial sum เทอมที่ j เนี่ยผมก็ append ก็คือเพิ่มสมาชิกเข้าไปเพิ่ม sum ตรงนี้เข้าไปเพราะ sum ข้างในเนี่ยมันยังเป็น partial sum อยู่แต่พอเรารันครบทุกรอบแล้ว sum ตัวนี้ถึงจะเป็น total sum และแน่นอนคำสั่งสุดท้ายก็คือ j บวกเท่ากับ1 j บวกเท่ากับ1เนี่ยมีความหมายเดียวกันกับ j เท่ากับ j บวก1แบบนี้เนาะ j เท่ากับ j บวก1แบบนี้เราใช้บ่อยใน python ใช่ไหมเราก็เลยเขียนเป็น j บวกเท่ากับ1ได้ความหมายเดียวกันก็คือ j เดิมเป็นเท่าไหร่ให้มันบวกขึ้นไปอีก1มองแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แบบนี้ออกมาแล้วถูกป่ะถัดมาก็คือเราเอามานี่มาช่วยเนาะก็คือ partial sum นิยาม class animation ของเราขึ้นมาก็คือ partial sum scene definition construct self ปกติเลยถูกไหมแล้วผมก็สร้างแกนขึ้นมาแกนหนึ่งทีนี้เวลาสร้างแกนแบบนี้แน่นอนว่าเราต้องรู้โดเมนถูกป่ะว่าค่าสูงสุดต่ำสุดของแกนแต่ละแกนเป็นเท่าไหร่ผมก็ไปลองนั่งเล่นมาสักพักนึงแล้วเนาะก็ได้ว่าแบบนี้แหละน่าจะสวยสุดแล้วได้ป่ะแน่นอนความกว้างของมัน16ก็ให้ไป15ถูกป่ะแกน x ความสูงของหน้าจอเราคือ9หน่วยก็ให้เป็น8หน่วยเนาะมันจะไม่ตกขอบโอเคไม่มีอะไรเสร็จแล้วเราก็อยากได้กราฟถูกป่ะก็ผมให้มันพล็อตไลน์กราฟคำสั่งน่าจะยังจำกันได้เนาะถ้าเราอยากให้มันพล็อตไลน์กราฟของแต่ละเทอมเทอมที่ j underscore graph นี่คือชื่อกราฟของผมถูกป่ะเท่ากับ axis ตัวนี้เนาะพล็อตลงบน axis แล้วก็พล็อตไลน์กราฟข้อมูลของเราที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ทีนี้ค่าของ x เนี่ยเราต้องการให้เป็นเทอมแต่ละเทอมถูกป่ะเทอมที่1ถึงเทอมที่20ถูกป่ะเราก็ให้มันใช้ฟังก์ชันของ numpy เนาะ np.arrange 1ถึงเทอมบวก1ทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้ np.arrange เนี่ยมันทำงานยังไงสมมุติผมให้เทอมเท่ากับ10ถูกป่ะแล้วแน่นอนว่าต้อง import numpy ก่อนเนาะ import numpy as np เทอมเท่ากับ10แล้วเราลองดูกันให้มันปริ้น np.arrange ตัวนี้เนาะให้มันปริ้น1แล้วก็10แล้วก็1ออกมาดูทีนี้เราลองดูเนาะถ้ามันปริ้น1 11มันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นว่ามันสร้างลิสต์ขึ้นมาอันนึงถูกป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้มั้ยในที่เนี้ยคือมันเหมือนจะมีขอบเขตบนกับขอบเขตล่างมองเป็นช่วงก็ได้เนาะช่วง1ถึง10แล้วมันเว้นทีละ1หน่วยได้ป่ะก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทีนี้ดูนะ np.arrange มันจะไม่รวมตัวสุดท้ายเห็นป่ะมันจะไม่รวมตัวที่10เห็นมั้ยทีนี้ถ้าผมอยากให้มันเป็น2ล่ะแล้วก็ปริ้นแน่นอนก็จะปริ้น1ถูกมั้ยมันจะปริ้นตัวแรกก่อนเสร็จแล้วมันจะบวกไป2ก็จะเป็น3บวกไป2เป็น5บวกไป2เป็น7บวกไป2เป็น9ถ้ามันบวกไป2อีกทีมันได้11มันเกินขอบเขตนี้แล้วถูกป่ะเราก็จะไม่เอาได้เนาะเพราะงั้นน่าจะพอเห็นภาพนะว่า np.arrange เนี่ยทำงานยังไงโอเคทีนี้สังเกตว่าถ้ามันเป็น1แบบเนี้ยแล้วอย่างที่บอกว่ามันไม่โดนตัวสุดท้ายถูกป่ะมันจะวิ่งแค่1ถึง9 1บวก1ได้2บวก1ได้3บวก1ได้4ไปเรื่อยๆถึง9ใช่มั้ยมันจะไม่โดนตัวที่10เพราะฉะนั้น np.arrange ที่ผมใช้ข้างในเนี่ยมันเลยกลายเป็นตั้งแต่1เทอมที่1ถึงเทอมบวก1ก็คือมัน1ถึง21ถูกป่ะแต่1ถึง21มันจะให้ออกมาแค่1ถึง20ก็คือที่เราต้องการพอดีอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงใน Python เนาะเพราะบางทีค่าสุดท้ายมันจะหายไปและแน่นอนว่าเว้นทีละ1หน่วยเพราะฉะนั้นแกน x ของเรามันก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึง20นั่นแหละนี่คือแกน x ของเราก็คือค่า j แต่ละค่าแกน y ของเราก็คือ plot term j เนาะจำได้ป่าวว่าตอนที่เราใช้คำสั่ง x value y value ในพล็อตไลน์กราฟเนี่ยเราต้องใช้แบบนี้ถูกไหม y เท่ากับแล้วก็ใส่ลิสต์ของตัวเลขถูกป่ะเต็มไปหมดเลยโทษทีจะเป็นลิสต์ของตัวเลขแบบนี้เนาะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่เทอมที่ j ของเราอ่ะมันเป็นลิสต์อยู่แล้วเพราะเราสร้างไว้แล้วถูกป่ะแล้วเราค่อยๆเอาสมาชิกไปใส่ทีละตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลิสต์ให้อัตโนมัติอยู่แล้วเนาะแน่นอนว่า partial sum ก็ทำแบบเดียวกันถูกป่ะแค่เปลี่ยนค่า y เป็น partial sum แบบนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนสีนิดหนึ่งแล้วก็แน่นอนว่าคำสั่งพล็อตกราฟออกมาทีนี้ก็ลองรันดูเนาะว่าเกิดอะไรขึ้น ทีนี้ก็จะเห็นว่ามันได้กราฟออกมาหน้าตาแบบนี้ถูกป่ะทีลองนับดูเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคจุดสีขาวมี20จุดพอดีก็เมคเซนส์เพราะว่า j ของเรามี20ค่าถูกป่ะทีนี้สีน้ำเงินก็คือโทษทีสีฟ้าเนาะตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคสีฟ้าของเราก็คือตัวนี้ถูกป่ะจริงๆมันทิวออกเขียวไม่เป็นไรโอเคทีนี้สีทิวของเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันชื่ออะไรแต่ช่างเถอะมันคือเทอมที่ j ถูกป่ะทีนี้ถ้าเราดูสังเกตดีๆมันจะเริ่มที่ตัวนี้เนาะ1 2 3เทอมที่4เป็น0เห็นป่ะ5 6 7 8เทอมที่8เป็น0 9 10 11 12เป็น0ก็จะเห็นว่าเทอมที่ j คือเส้นสีฟ้าของเราเนี่ยมันเป็น0ทุกๆ4เทอมซึ่ง make sense นะเพราะเราใช้ฟังก์ชัน sin j pi ส่วน4ถูกป่ะ
ไซมันจะเป็น0ทุกๆไพยูนิตใช่ไหมคือถ้า j เป็น1ปุ๊บมันก็จะได้ไพส่วน4คือ45องศาไซคือค่า y มันจะเป็น0ที่180องศากับ360องศาถูกป่ะเพราะฉะนั้นในช่วง180องศาไพส่วน4มันแบ่ง180องศาเป็น4ช่วงทุกๆครั้งที่ j หาร4ลงตัวมันจะได้ไซ n ไพซึ่งไซ n ไพจะเป็น0อาจจะฟังดูคณิตศาสตร์มากไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันเป็นวิธีเช็ควิธีหนึ่งแหละว่ากราฟที่เราพอตมันถูกหรือเปล่าก็คือทุกๆ4เทอมค่าของตัวเนี้ยค่าของไซ j พายส่วน4มันจะเป็น0ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยแต่ละเทอมเรามันก็จะได้แบบนี้ถูกป่ะทีนี้เส้นสีเหลืองเราคือ partial sum ถูกป่ะตอนแรกเห็นว่า partial sum ของเราก็เท่ากับเทอมที่1ก็มีเซนนะเพราะเทอมที่1ของเรามันก็คือ partial sum ของเทอมที่1ถูกป่ะแล้วเทอมที่2เรามันอยู่ข้างบนตัวนี้ถูกป่ะ partial sum ของเราก็จะต้องโดนบวกขึ้นไปเห็นมั้ยคำถามคือทำไม partial sum ของเรามันไม่เท่ากับเทอมนี้ล่ะก็เทอมแรกของเรามันติดลบอยู่เห็นป่ะคิดซะว่าลบ3ก็ได้เนาะเสร็จแล้วบวก2มันก็ยังได้ลบ1ถูกไหมมันก็ยังอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะบวกเทอมนี้ซึ่งเทอมที่3เป็นลบถูกป่ะค่าของ partial sum ก็จะลดลงเทอมที่4เป็น0ค่าของ partial sum ก็จะอยู่นิ่งไม่ได้ขยับเทอมที่5เป็นบวกค่าของ partial sum ก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมเสร็จแล้วจะเห็นว่าค่าของ partial sum มันมีแนวโน้มที่จะลู่เข้าอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่คือวิธีพลอตกราฟได้เนาะทีนี้ก็คือเวลาเราทำแบบเนี้ยจะเห็นว่าผมไม่ได้เขียน j เท่ากับมากกว่าเท่ากับ20ไว้ตรงนี้ถูกป่ะมันเป็นไอเดียที่ดีนะที่จะทำแบบนั้นก็คือเราจะไม่เขียนตัวเลขลงไปในนี้เลยเพราะว่ามันเพิ่มยากถูกป่ะในอนาคตสมมุติผมอยากได้50เทอมผมก็แค่เปลี่ยนจำนวนเทอมเป็น50แล้วทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมหมดเลยถูกไหมแล้วผมก็กดรันมันก็จะได้ออกมาแล้ว50เทอมเห็นป่ะไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ทีนี้ถ้าผมอยากได้แบบ500เทอมอะก็แค่เติม0ไปตัวนึงป่ะ500เทอมแล้วก็กดรันปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้ออกมาเนาะโอเค500เทอมมันแบบโอเวอร์คิวไปหน่อยมันไม่มีใครอ่านกราฟนี้รู้เรื่องแน่นอนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอได้ไอเดียเนาะอาจจะไม่ต้องใส่จุดไม่ต้องใส่รายกราฟอะไรก็ได้ที่หลังน่าจะพอได้ไอเดียนะว่าลูปพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไร30จุดเลยอาจจะกำลังสวยโอเค530 530 30นี่ก็คือซัมของตัวนี้เนาะ30เทอมเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้เลยนะว่าแต่ละเทอมค่าเป็นยังไงแล้วก็ partial sum ของแต่ละเทอมเป็นยังไงแล้วแน่นอนว่าถ้าจะดู convergence ของซีรีส์มันก็ต้องดูที่ partial sum ถูกป่าวว่า partial sum ของมันลู่เข้าอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าถ้าในแบบนี้ partial sum มันดูจะลู่เข้าค่า1ถูกป่ะค่านี้เนาะก็ลองไปหาดูสมมติเราคำนวณมือมาแล้วว่า partial sum ของเรา infinite sum ตัวเนี้ยมันต้องลู่เข้าค่า1ถูกป่ะสมมติลู่เข้า x เท่ากับ -2แล้วก็พอดเส้นลบ2ขึ้นมาเส้นหนึ่งก็ได้ y เท่ากับลบ2แล้วดูว่าไอ้ partial sum ของเราเนี่ยมันลู่เข้าเส้นนั้นจริงๆหรือเปล่าก็นี่คือตัวอย่างเนาะการใช้ y loop ผสมกับมานิมเล็กๆน้อยๆโอเคในอนาคตเราจะทำอะไรที่มันแบบอลังการกว่านี้เยอะโอเคแต่น่าจะพอได้ไอเดียเนาะว่า y loop ไว้ทำอะไรสรุปอีกทีนึงแล้วกัน y loop ก็คือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งซ้ำๆจนกว่าเงื่อนไขบางอย่างจะเป็นจริงได้นะเอาล่ะมาดู logic control ตัวสุดท้ายกันดีกว่าก็คือ for loop เนาะโครงสร้างของมันจะเป็นแบบนี้ for แล้วเราต้องใส่ index ให้มัน index หรือ dummy index ใน iterable ตัวหนึ่งแล้วก็ถึงจะมี statement ที่มันฟังดูแบบ what อะไรคือ index อะไรคือ iterable ถูกไหมก็ลองดูตัวอย่างนี้แล้วกันโอเคป่ะภาษามันจะเขียนแบบนี้เนาะ for y ในที่นี้ y ของเราก็คือ index ถูกป่ะใน list ก็นับเป็น iterable ตัวหนึ่งได้เนาะเสร็จแล้วเราบอกให้ print y กำลัง2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะอ่านว่าสำหรับค่า y แต่ละค่าใน list นี้ให้เรา print y กำลัง2ออกมาได้ไหมมันอ่านแบบนี้นะสำหรับค่า y แต่ละค่าใน list นี้ให้เรา print y กำลัง2ออกมาลูปแรกปุ๊บมันก็จะรัน y มันจะเป็น1ถูกป่ะมันก็จะ print 1กำลัง2ออกมาเนาะได้1เสร็จแล้วมันก็จะวนกลับไปข้างบนถูกป่ะเพราะมันยังไม่ครบตรงนี้ถูกไหม y เท่ากับ2ตัวที่2มันก็จะปริ้น4ออกมาแล้วมันก็จะวนกลับไปอีก y ก็จะเท่ากับ3ในลูปที่3 y ก็จะเท่ากับ9ออกมาได้เนาะแล้วมันก็จะปริ้นจนครบ5ก็คือ25ถูกป่ะถ้าลองรันดูก็จะแบบ1 4 9 16 25แบบนี้เนาะเพราะงั้นน่าจะพอเห็นไอเดียนะว่า index คืออะไรแล้ว iterable คืออะไรข้างในเนี้ยเราสามารถเขียนโค้ดอะไรก็ได้ที่มีตัว y อยู่ได้ป่ะสมมติผมอยากให้มันปริ้น y บวก1คู่กันด้วยปริ้น y กำลัง2แล้วใช่ไหมแล้วก็ให้มันปริ้น y บวก1ด้วยโค้ดมันเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันมีตัว y อยู่เห็นป่ะมันก็จะแบบนี้เห็นป่ะ y ในรอบแรกเป็น1มันก็ปริ้นออกมาได้2 y รอบที่2เป็น2 2ยกกำลัง2ได้4 2บวก1ได้3 3ยกกำลัง2ได้9 3บวก1ได้4แบบนี้เนาะก็คือ y ในแต่ละลูปค่ามันจะไม่เท่ากัน
มันจะวนซ้ําไปซ้ํามาจนมันครบทุกสมาชิกในเซตนี้โอเคมั้ยในทูปเปิลในลิสต์นี้โอเคนะแต่ว่าในแต่ละรอบที่วนน่ะค่าของ y มันจะเปลี่ยนไปรอบแรกค่าของ y จะเป็น1รอบที่2ค่าของ y จะเป็นตัวที่2รอบที่3ค่าของ y จะเป็นตัวที่3แบบนี้เนาะแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวนี่คือโครงสร้างของ for loop ทีนี้ for loop มันดียังไงมันก็คล้ายๆ while loop เดี๋ยวป่ะถ้าดูดีๆมันให้รันไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่า for loop อ่ะมันใช้ผมโดยส่วนมากผมใช้ for loop เยอะกว่า while loop เยอะเลยเนาะก็คือ for loop มันคอนโทรลจำนวนครั้งที่รันได้แบบเป๊ะๆ เลยว่าให้มันรันอะไรแล้วก็แบบคือมันจะมีไอตัวเซตนี้อยู่ถูกป่ะซึ่งเป็นตัวกำหนดอัตโนมัติว่าให้ทำอะไรกี่ครั้งในแต่ละครั้ง y จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะทีนี้ Python เขาก็มี built-in function มาแล้วเนาะแบบนี้ for i in range ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ Python เขามีมาให้อัตโนมัติแล้วเรามาลองดูกันว่า length 10มันคืออะไรแล้วเราก็ print i ถูกป่ะก็จะเห็นว่า length 10มันก็คือคู่อันดับ10ตัวนั่นแหละ10ตัวนะย้ำ10ตัวโอเคป่ะพอเราใส่ length 10ปุ๊บมันจะได้10ตัวแน่ๆการันตีแต่ว่ามันจะไม่ได้เริ่มที่1มันจะเริ่มที่0แล้วจบที่9โอเคเนาะซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่ารำคาญที่สุดในการเขียนซิมูเลชันในฟิสิกส์เลยก็คือสมมุติเราใส่เวลาเป็น10หน่วยแบบนี้ถูกป่ะมันดันรันเวลาตั้งแต่0ถึง9แบบเนี้ยซึ่งมันจะไม่รันเวลาตัวที่10พอดีถูกป่ะซึ่งเป็นตัวที่เราอยากได้มากที่สุดพอดีด้วยก็แบบเป็นเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงเนาะเวลาเรามี n tuple อะไรแบบเนี้ยหรือ list อะไรแบบเนี้ยสมาชิกแต่ละตัวมันจะมี index ของมันอยู่เดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างทางขวาเนาะถ้าผมบอกว่า x เท่ากับเป็น list แล้วกัน1 2 3 4 5แบบนี้เนาะจริงไม่จำเป็นต้องเป็น1 4 2 3 4 5ก็ได้1แล้วก็เป็นข้อความก็ได้เนาะ John ตัวที่3เป็น72ตัวที่4เป็น Gene ก็ได้โอเคนี่คือ list ของเราถูกป่ะมันเก็บข้อมูลได้หลายแบบมากเลยนะแบบนี้เห็นไหมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ list ของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า index อยู่ได้ป่ะในแต่ละตัวเนี่ยมันจะเหมือนมีตัวเลขกำกับมันอยู่นี่คือสมาชิกตัวที่1ถูกป่ะในลิสต์สมาชิกตัวแรกในลิสต์สมาชิกตัวแรกในลิสต์เนี่ย Python มันถือว่าเป็นสมาชิกตัวที่0ได้ไหมถ้าผม print x แล้วใส่สี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนี่คือการ access สมาชิกของ x ผ่าน index ถ้าผม print x 0ไหมใช้คำสั่งแบบนี้นะ print x แล้วก็ index ที่0ความหมายของ Python ก็คือให้ print สมาชิกตัวที่0ของ xสมาชิกตัวที่0ของ x ก็คือ1เพราะงั้นมันน่าจะปริ้น1ป่ะถ้าปริ้นสมาชิกตัวที่1ของ x สมาชิกตัวที่1ของ x ก็คือข้อความชื่อจอนแบบนี้เนาะมันก็จะปริ้นข้อความชื่อจอนออกมาได้มั้ยทีนี้ index มันสามารถมี index slicing ได้เนาะสมมุติผมอยากปริ้นข้อความตัวที่0ถึงข้อความตัวที่2แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ0มันอยู่ตรงนี้ถูกป่ะ1อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้72เพราะฉะนั้น0ถึง2เนี่ยมันก็จะปริ้นออกมาแบบนี้เนาะ1กับจอนเห็นป่ะทีนี้คำถามก็คือ0ถึง2 0 1 2มันมี3ตัวแต่มันปริ้นออกมาให้ผมแค่2ตัวถูกป่ะ index slicing ตัวเนี้ย0ถึง2เนี่ยคือมันจะสร้างไว้แบบนี้เนาะ0 1แล้วก็2แบบนี้คือข้างหน้าเลข1อ่ะให้จินตนาการว่ามันมีเส้นอยู่เส้นนึงเส้นชื่อ0ได้ไหมข้างหน้าตัวจอเนี่ยก็ให้มันมีเส้นอีกเส้นหนึ่งชื่อเส้น1ข้างหน้าเลข72เนี่ยก็ให้มันมีจินตนาการว่ามีเส้นอีกเส้นหนึ่งชื่อเส้นเลข2 0ถึง2เนี่ยคือมันปริ้นทุกอย่างที่อยู่ระหว่างเส้นเลข0กับเส้นเลข2ได้ไหมมันปริ้นสิ่งที่อยู่ระหว่างอินเด็กซ์ที่0กับอินเด็กซ์ที่2จะบอกแบบนั้นก็ไม่ได้นะเพราะมันปริ้นอินเด็กซ์ที่0ด้วยถูกป่ะ0ถึง2เส้นที่0มันอยู่ข้างหน้าเลข1ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเลข1มันจะโดนด้วยแต่เส้นที่2มันอยู่ข้างหน้าเลข72เพราะฉะนั้น72ไม่โดนด้วยได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์0ถึง2 0 1 2มี3ตัวก็จริงแต่มันจะโดนแค่0กับ1 2จะไม่โดนเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเนาะถ้าผมพิมพ์แบบนี้ print 0แล้วก็เครื่องหมายจุดๆแบบนี้แล้วก็ไม่ได้พิมพ์อะไรต่อท้ายถูกปะมันแปลว่าให้เริ่มที่สมาชิกตัวที่0แล้ว print ทุกตัวออกมามันก็จะ print ทุกตัวออกมาถูกปะถ้าผมพิมพ์2แล้วต่อแบบนี้คือมันจะอ่านว่าให้ปริ้นสมาชิกของ x ตัวที่2ถึงตัวสุดท้ายได้ป่ะมันก็จะปริ้น0 1 2ก็คือปริ้น72กับ gen ออกมาเนาะและทางกลับกันให้เราปริ้นสมาชิกทุกตัวถึงตัวที่2แบบนี้ก็ได้เห็นป่ะให้ปริ้นสมาชิกทุกตัวถึงตัวที่2มันจะปริ้นแค่0กับ1 2จะไม่โดนนะระวังนิดนึง
หรือเราอยากให้มันปริ้นสมาชิกตัวที่2ถึงสมาชิกตัวที่3ก็ได้เหมือนกันได้ปะขีดเลข2อยู่หน้า72ขีดเลข3อยู่หน้าจีนเพราะฉะนั้นถ้าให้ปริ้นระหว่าง2ถึง3มันก็จะโดนแบบนี้เนาะโดนแค่72ตัวเดียวถ้า2ถึง4ล่ะจะเวิร์คป่ะจริงโอเคเพราะฉะนั้นน่าจะพอเข้าใจไอเดียคร่าวๆเนาะว่าอินเด็กซ์พวกนี้มันมีไว้ทำอะไรแล้วก็ลิสต์แต่ละตัวมันมีอินเด็กซ์ประจำตัวของมันได้ยังไงถ้าเราสร้างลิสต์ของเราแล้วเก็บข้อมูลไว้พวกนี้ข้อมูลข้างในพวกนี้มันจะมีอินเด็กซ์ประจำตัวอยู่เนาะจะมีเส้นอยู่ข้างหน้าเลข1เส้น1เรียกว่าเส้นชื่อ0เส้นอยู่ข้างหน้าจรเลข1เส้นอยู่ข้างหน้า72เลข2เส้นข้างหน้าเจนเลข3แบบนี้เนาะแล้วเราก็สามารถแอสเซทได้ผ่านไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นการบอกอินเด็กซ์ใส่อินเด็กซ์เข้าไปก็ได้หรือจะใส่เป็นช่วงแบบนี้ก็ได้โอเคกลับมาที่ของเราเนาะก็อย่างอันนี้น่าจะรู้จักกันไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ arrange น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะมันทำงานยังไงในที่เนี้ยมันสร้างช่วงเข้ามาถูกปะช่วงตั้งแต่1ถึง5เสร็จแล้วมันเพิ่มทีละ 0.7 เพราะฉะนั้นสมาชิกตัวแรกที่มันจะปริ้นออกมาก็คือ1แน่นอนมันต้องปริ้น1ออกมาแน่ๆนะเสร็จแล้วมันจะบวก 0.7 บวก 0.7 ไปเรื่อยๆ5เนี่ยอาจจะโดนหรืออาจจะไม่โดนก็ได้แต่โดยทั่วไปมันจะไม่โดนเลข5ตัวนี้นะโดนเลข1แน่ๆแต่จะไม่โดนเลข5ผมเลยใส่เป็น start แล้วก็ almost stop ก็คือไม่ได้ stopแต่เป็นเกือบๆโดนตัวสุดท้ายแล้วก็สเต็ปที่เราอยากใช้ก็เห็นว่ามันสร้างลิสต์ออกมาเห็นป่ะ1โดนแน่ๆถูกไหมแล้วก็ 1.7 แล้วก็ 2.4 บวกไปทีละ 0.7 เห็นป่ะแต่มันจะไม่โดนเลข5โอเคไหมต่อให้เป็น1 1แบบนี้ก็ได้ก็จะเป็น1 2 3 4ป่ะมันก็ยังไม่โดนเลข5อยู่ดีต่อให้มันบวก1แล้วได้5พอดีมันก็ยังไม่เอาอยู่ดีเนาะก็ระวังไว้นิดนึงแล้วกันมันจะ execute ตัวสุดท้ายไว้ก็อันเนี้ยใช้ดีในแง่ที่ว่าเราต้องการ control step ถูกป่ะnp.arrange เนี่ยเราใช้ในการที่เราต้องการ control step เนาะช่วง1ถึง100เนี่ยเราต้องการให้มันเริ่มที่1แล้วจบไม่เกิน100ได้ไหมเริ่มที่1ไม่ได้จบที่100นะจบไม่เกิน100แต่เราอยากให้สเต็ปมันแต่ละสเต็ปมันกว้าง 0.3 แบบนี้ก็ได้เนาะมันก็จะปริ้นออกมาแบบนี้เต็มเลยเห็นป่ะนี่คือข้อดีของ arrange ก็คือเรา control step ได้ว่าแต่ละสเต็ปกว้างเท่าไหร่ถูกไหมมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ np.linspace linear space ตัวนี้ linear space ตัวนี้จะทำงานคล้ายๆกันก็คือมันเริ่มที่1แล้วมันจบที่5มันจะไม่เหมือน arrange ตรงนี้นะ np.linspace เนี่ยถ้าเราพิมพ์1 5แบบเนี้ย1มันเริ่มที่1แน่ๆแล้วมันก็จบที่5แน่ๆด้วยความหมายของ linspace ก็คือมันจะเริ่มที่1มันจะจบที่5เสร็จแล้วมันจะแบ่งเซตเนี้ยช่วงเนี้ยออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้มั้ยมันจะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้เนาะขอคอมมา2อันทัดนี้ทิ้งไปก่อนก็มันจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาถูกป่ะ1ถึง5ถูกป่ะเสร็จแล้วแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันก็จะเป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตัวพอดีเห็นป่ะเพราะงั้น linspace จะต่างกับ arrange ตรงนี้ใน arrange เนี่ยเราต้องการคอนโทรลความกว้างระหว่างตัวเลขแต่ละตัวเห็นป่ะ1ถึง 1.3 กว้าง 0.3 แล้วคอนโทรลได้เห็นมั้ย 1.3 ถึง 1.6 เนี่ยกว้าง 0.3 เหมือนกันเห็นป่ะความกว้างจะเท่ากันแต่เราจะคุมตัวเลขไม่ได้เนาะจริงๆเราคุมได้แต่ถ้าเราใช้คณิตศาสตร์นั่งนับเอาแล้วก็จะไม่โดนตัวสุดท้ายแบบนี้น่ารำคาญนิดนึงในขณะที่ linspace เนี่ยเราจะคอนโทรลจำนวนข้อมูลที่เราต้องการมากกว่าสมมุติผมต้องการแบ่ง1ถึง17ออกเป็น20ส่วนมันก็จะได้แบบนี้เนาะปุ๊บเห็นป่ะ1ถึง17แล้วโดนแบ่งออกเป็น20ส่วนพอดีแบบนี้เนาะคือเราคำนวณเราสามารถคอนโทรลจำนวนที่เราต้องการได้ว่าให้มันมีกี่จุดในช่วง1ถึง17แล้ว1ถึง17ก็จะโดนแน่ๆโอเคเนาะเพราะงั้นแล้วแต่ use case ของเราเนาะบางทีเราก็อยากจะคอนโทรลความกว้างของแต่ละช่วงถูกป่ะบางทีเราก็อยากจะคอนโทรลจำนวนข้อมูลในช่วงนั้นแบบนี้เนาะก็มาดูกันดีกว่า1ถึง10เสร็จแล้วเพิ่มทีละ3แล้วกัน1ถึง10เนาะแล้วแบ่งออกเป็น7ส่วนเท่าๆกัน1ถึง20แล้วแบ่งออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันทีนี้ถ้าเราบรรทัดถัดมาเราอยากให้มันปริ้น linspace ตัวอย่างนี้ index ที่0แน่นอนมันจะปริ้นเลข1ตัวนี้ออกมาถูกป่ะถ้าเราบอกว่าอยากให้มันปริ้น index ที่1ไม่ใช่ตัวที่1นะ index ที่1มันก็คือตัวที่2ถูกป่ะมันก็จะปริ้น 4.8 ออกมาถ้าเรากดปริ้นเห็นป่ะก็จะมี 4.8 ออกมาแน่นอนว่าถ้าเราสั่งให้มันปริ้น1 4แบบนี้จินตนาการเนาะอันนี้0อันนี้มีขีดอยู่1ถูกป่ะอยู่ข้างหน้าเลข 4.8 2 3ขีดที่4มันอยู่หน้าเลข16ถูกป่ะเพราะงั้นมันจะไม่โดน16เพราะงั้นถ้าเราพิมพ์1ต่อ4มันน่าจะได้แค่3ตัวนี้ออกมาถูกไหมถ้าเราปริ้นปุ๊บมันก็จะได้แค่3ตัวออกมาถูกป่ะ
ขีดที่4มันอยู่หน้าเลข 16.2 มันไม่โดน 16.2 เนาะขีดที่1มันอยู่หน้าเลข 4.8 เพราะงั้นมันจะคุมช่วงนี้โอเคนั่นคือ index slicing เนาะชื่อเป็นทางการของมันนิดหนึ่งโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้ for loop ใน animation มานิมกันดีกว่าสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะสร้างกราฟขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะมีจำนวนเทอมไว้20เทอมถูกปะเสร็จแล้วผมสร้างฟังก์ชันใช้ x เท่ากับ linear space lin space ลบ pi ถึง pi แล้วก็จำนวนเทอมถูกไหมก็หมายความว่าผมสร้างช่วงลบ pi ถึง pi ออกมาเสร็จแล้วแบ่งออกเป็น20ส่วนเท่าๆกันถูกไหมแบ่งออกเป็น20จุดเท่าๆกันแน่นอนมันต้องรวมจุดลบ pi กับรวมจุด pi ด้วยถูกไหมแล้วก็ที่สร้างเป็นตัวเทอมนี้ไว้ก็น่าจะเข้าใจชัดเจนเนาะในอนาคตผมจะเปลี่ยนเป็น 2,000 จุดก็ไม่มีปัญหาแค่เติมศูนย์ไป2ตัว20จุดไปก่อนทีนี้ y ผมให้เป็น np.sinx ไปเลยก็ได้เหมือนกันความหมายของมันก็คือ x มันเท่ากับจุดถูกป่ะลบ pi ถึงจุด pi แล้วก็จะมี20จุดทั้งหมดเนาะในช่วงลบ pi ถึง pi ความกว้างเท่าๆกันทีนี้ในแต่ละจุด20จุดนั้นน่ะเราให้ทำการคำนวณค่า y เท่ากับ sinx ได้มั้ยมันจะมีจุดอยู่20จุดในช่วงลบ pi ถึง piแล้วใน20จุดนั้นน่ะให้เราหาค่า y เท่ากับ sin x เพราะฉะนั้น y ตัวนี้ก็จะเก็บลิสต์ของ20จุดเอาไว้เหมือนกันจุดที่1มันก็คือ sin ของลบ pi ถูกป่ะแล้วก็จุดสุดท้ายมันก็คือ sin ของ pi เนาะในแต่ละ20จุดที่มีของตัว x ข้างบนเนี่ยมันก็จะคำนวณค่า sin แล้วก็เก็บไว้ในตัว y นี่คือข้อมูลของเราเนาะ x จะเป็น20จุดข้างล่างถูกป่ะ y ก็จะเป็นค่า sin แต่ละช่วงในแต่ละจุดโอเคเนาะทีนี้เราอยากพล็อตกราฟ sin ถูกป่ะก็แน่นอนว่าช่วงของเราก็คือลบไพ่ถึงไพ่เหมือนกันเนาะความกว้าง15แล้วก็ไม่ใส่หัวลูกศรอะไรมาทันนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็กราฟไซน์มันอยู่ในช่วงลบ1ถึง1เนาะเพราะงั้นใส่เป็นลบ 1.3 ถึง 1.3 กราฟมันจะได้ดูสวยขึ้นนิดหนึ่งทีนี้ถ้าเราอยากพล็อตกราฟปกติเราก็สร้างไซน์กราฟไปเลยถูกป่ะแล้วเราอยากให้มันเล่นแอนิเมชันปุ๊บเราก็สั่งเซลล์ดอทเพย์ได้ถูกไหมนี่คือที่เราทำปกติแต่สมมติว่าวันนี้เราไม่อยากทำแบบนั้นโอเคป่ะวันนี้เราอยากพล็อตเองกับมือให้มันพล็อตทีละจุดไม่ได้เล่นเป็นแอนิเมชันนะให้มันพอดทีละจุดเองกับมือโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ได้เนาะ cell.addExit ก็คือสร้างแกนขึ้นมาก่อนให้มันมีแกนอยู่แล้วแต่ไม่ต้องเป็นแอนิเมชันทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือตัวนี้เนาะ for time in length term ก็คือจะมีตัวแปรตัวหนึ่งชื่อเวลาถูกป่ะ length ของ term ก็คือมันจะ term ของเราคือ20 length term ก็คือมันจะสร้างตัวเลข0ถึง19ขึ้นมาถูกป่ะเพราะฉะนั้น time มันจะเท่ากับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึง19ถูกป่ะได้ไหมเสร็จแล้วเราสร้าง temporary graph ขึ้นมากราฟชั่วคราวของเราเท่ากับ axis.plotline graph ทีนี้เราต้องการ plot ค่า x กับค่า y ถูกป่ะแต่สมมุติ time ของเราเป็น4เราไม่อยาก plot x ทั้งหมด20ตัวกับ y ทั้งหมด20ตัวถูกป่ะเราอยาก plot x แค่4ตัวแล้วก็ y แค่4ตัวเท่านั้นได้ไหมถ้าเวลาโดนขยับเป็น5ก็อยากพล็อต x 5ตัว y 5ตัว y เวลาตัวเนี้ยทำตัวเนี้ยโดนขยับเป็น6ก็อยากพล็อต x 6ตัว y 6ตัวนึกออกใช่ไหม x 5ตัว6 y 5ตัว x 6ตัว y 6ตัวแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆจนถึง x ครบ20ตัว y ครบ20ตัวได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราพล็อต x ถูกป่ะ x value ค่า x ของเราที่เราต้องการให้พล็อตเนี่ยก็คือเราต้องการให้พล็อต x ตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวที่เวลาบวก1ได้มั้ยต้องใส่บวก1นะอย่าลืมเราน่าจะเห็นเหตุผลแล้วเนาะว่าทำไมเพราะว่า index มันถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้มันจะเวลามันจะเพี้ยนไป1สเต็ปโอเคเนาะค่า y เหมือนกันก็ให้พล็อต y ตั้งแต่ตัวแรกถึง y ตัวที่เวลาปัจจุบันบวก1ถ้าเวลาของเราคือ4ถูกป่ะมันก็จะพล็อตตั้งแต่0มันก็จะกลายเป็นตั้งแต่ตัวแรกถึงอินเด็กซ์ที่5ถูกไหมเพราะเวลาของเราคือ4อยู่แต่ว่าอินเด็กซ์ที่5ตัวนี้มันจะคุมอินเด็กซ์ที่4อยู่ได้ไหมเพราะงั้นมันจะพล็อตตั้งแต่0ถึง4นั่นแหละไม่มีอะไรแค่ต้องบวก1ไว้นิดนึงเสร็จแล้วในแต่ละลูปเนี่ยเราให้มันเล่นแอนิเมชันเนาะโดยการเฟดอินกราฟของเรากราฟชั่วคราวของเราเข้ามาได้ปะแล้วก็รันทํา 0.5 แล้วก็ให้มันรอ 0.5 วิแบบนี้เนาะเพราะงั้นในแต่ละลูปเนี่ยลูปแรกไทม์เท่ากับ0ถูกปะมันจะใช้เวลารันทั้งหมด1วิเห็นปะมันจะเฟดอินกราฟเข้ามา 0.5 วิเสร็จแล้วมันจะรอเฉยๆ 0.5 วิแล้วมันก็จะวนกลับไปไทม์ก็จะเป็นตัวถัดไปแล้วถูกปะก็คือตัวที่1จําได้มั้ยเลงมันคือ0 1 2 3 4 5ถึง19ถูกมั้ยเพราะเทอมคือ20เลง20คือ0ถึง19ถูกปะทำเป็น1ก็จะวนถัดมาเนาะเป็นแอนิเมชันตัวที่1จุดที่1วนถัดมาตัวที่2ก็จะพอส2จุดตัววนถัดมาตัวที่3ก็จะพอส3จุดแล้วก็วนไปเรื่อยๆจนครบ20จุดเนาะทีนี้ถ้าเราลองให้มันรันแอนิเมชันดูก็จะได้ออกมาแบบนี้ก็เสร็จแล้วเนาะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาสังเกตว่าความยาววิดีโอจะเป็น20วินาทีถูกป่ะ
อย่างที่บอกว่าในแต่ละรูปมันมีแอนิเมชันตัวนี้ 0.5 วินาทีแล้วก็ให้รอ 0.5 วินาทีเพราะฉะนั้นในแต่ละรูปมันใช้เวลาทั้งหมด1วินาทีในการรันแอนิเมชันเนาะแล้วเวลาตัวนี้มันอยู่ในเลนส์ของเทอมคือ20เลนส์20มันคือ0ถึง19 0ถึง19มีทั้งหมด20จุดเพราะฉะนั้นไทม์ตัวนี้จะมีทั้งหมด20ค่าที่เป็นไปได้แต่ละค่าใช้เวลา1วินาทีในการรันก็เลยได้แอนิเมชัน20วินาทีออกมาถ้าเรารันมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5รูปที่6รูปที่7รูปที่8รูปที่9รูปที่10เห็นไหม11 12ไล่ไปเรื่อยๆจนครบ20รูปเนาะ4 15 16 17 8 19 20โอเคครบพอดีก็น่าจะพอเห็นไอเดียเนาะว่ามันใช้งานยังไงที่เหลือก็อยู่ที่เราแหละว่าจะไปประยุกต์ใช้งานได้ยังไงเนาะตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือแอนิเมชันตัวอย่างพิเศษตัวนึงเนาะที่ผมลองทำมาก็คืออันนี้ต้องเป็นวัตถุเนาะฉันเป็นพิมพ์ผิดโอเควัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี R ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าคงที่โดยมีมุมเริ่มต้นเป็นมุมฟีและมุมฝ่ายนี้ตำแหน่งที่เวลาแดงก็เขียนได้เป็น x เท่ากับ r cos โอเมก้า t y เท่ากับ r sin โอเมก้า t อันนี้เรียก uniform circular motion เนาะก็แต่ผมทำไปสักพักนึงถูกป่ะ uniform circular motion มันก็แค่จุดเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันน่าเบื่อใช่ป่ะทีนี้ที่ผมทำก็คือผมให้รัศมีมัน oscillate ด้วยก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยข้างหลังมันเป็น sin โอเมก้า t บวกฟายถูกป่ะแบบนี้เนาะก็คือตัวที่มันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมแต่ตัวรัศมีให้มันออสซิเลตด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั่นแหละด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่นั่นแหละแต่ว่ารัศมีมันจะลูกเข้าลูกออกลูกเข้าลูกออกวนไปสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็อนุภาคเดียวมันน่าเบื่อถูกป่ะผมเลยทำขึ้นมา5อนุภาคก็จะมีตำแหน่ง x เริ่มต้นของอนุภาคที่1 y เริ่มต้นของอนุภาคที่1 x เริ่มต้นของอนุภาคที่2 y เริ่มต้นของอนุภาคที่2เนาะแล้วก็จะมีรันไทม์เฟรมเรทพวกนี้ลองไปจินตนาการดูเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้อยากให้ลองเดี๋ยวให้ลองดูแอนิเมชันสุดท้ายที่เสร็จแล้วโอเคป่ะเสร็จแล้วอยากให้เราลองพยายามทำให้ได้แอนิเมชันแบบนั้นก่อนได้ไหมแล้วถ้าสมมุติเราทำไม่ได้ปุ๊บสเต็ปถัดมาก็คือไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใน Discord เนาะก็ลองมาศึกษาที่ไฟล์ตัวนี้ดูว่าผมทำอะไรแล้วแต่ละตัว runtime frame rate เนี่ย number of frame คืออะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ลองไปทำดูแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้จริงๆยังไงให้ลองติดต่อมาใน Discord ได้เลยผมจะบอกให้นะว่าแต่ละอันมันคืออะไรแล้วมันทำอะไรก็แอนิเมชันมันจะหน้าตาแบบนี้เนาะก็คือมันจะมีจุด5จุดอึบ5จุดแบบนี้เนาะเสร็จแล้วแต่ละตัวมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมถูกป่ะแต่อย่างที่บอกว่า5ตัวแต่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันดูน่าเบื่อไม่ค่อยมีอะไรเนาะผมเลยให้รัศมีมันสั่นแบบออสซิเลตด้วยซิมเปิลฮาร์โมนิกด้วยก็คือรัศมีมันจะวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกด้วยเพราะมันจะกลายเป็นแบบนี้ก็นั่นคือการบ้านในครั้งนี้แหละอยากให้เราลองทำแอนิเมชันนี้ด้วยตัวเองก่อนถ้าไม่ได้จริงๆเข้าไปใน Discord เนาะไปเอาไฟล์นี้มาผมอัปโหลดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งดูว่าแต่ละอันมันคืออะไรแล้วพยายามทำให้ได้ถ้ายังไม่ได้จริงๆโอเคค่อยมาถามใน Discord ได้ตลอดเลยผมน่าจะอยู่ตลอดเลยดึกๆตีสองตีสามแบบนี้เนาะโอเคก็วันนี้น่าจะเท่านี้หัวข้อสุดท้ายในวันนี้ก็คือ for loop เนาะอย่าลืมโครงสร้างของมันก็คือมันคือการรันแต่เราคอนโทรลว่าให้มันรันกี่ครั้งแบบชัดเจนไปเลยเนาะก็นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้เนาะเป็นการเป็นเรื่องของลอจิกคอนโทรลว่าแบบเราต้องการให้โค้ดมันรันเมื่อมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบางอย่างเป็นจริงแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้เนาะก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกัน